ทุกคนสวยไหมด้านนอกมาดูด้านในนะทุกคนนี่ฮะห้องเหลือเฟือเลยที่นอนเย็นสบายแอร์ฉ่ำทีวีโต๊ะทำงานตู้ผ้าขนหนูห้องน้องห้องน้ำชากาแฟอุชาน่าทานกาแฟมากเลยทุกคนนะฮะอากาศร้อนๆนะฮะอยู่แอร์เย็นๆเดี๋ยวเราจะไปทานดินเนอร์กันที่ริมแม่น้ำวังแต่เราอยากชอบอันนี้นำเสนอจังเลยทุกคนเราอยู่ลำปางนะบ้านแม่นะฮะทุกคนเราก็ต้องนำเสนอนี่ดูสิทุกคนมาเที่ยวลำปางมีวัดอะไรบ้างทุกคนวัดพระธาตุลำปางหลวงวัดพระธาตุเสด็จอยู่ตรงไหนฮะทุกคนอำเภอเมืองอุ๊ยถ้ำพระสบายอำเภอแม่ทะวัดศรีชุมอำเภอเมืองก็ต้องไปวัดศรีชุมเขาบอกเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดเป็นวัดพม่าที่ใหญ่สุดใน30กว่าวัดในลำปางอันนี้เป็นอันนี้ศาลเจ้าพ่อประตูผาอำเภองาวไกลมากทุกคนไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่ละมั้งทางนี้ทางมาบ้านณบ้านแม่นะฮะอันนี้น้ำตกแม่วะนะฮะไหนไปไหนแล้วน้ำตกเมื่อกี้น้ำตกแม่วะอำเภอเถินเจดีซาวซาวไปว่า20ทุกคนวัดเจดีซาวไม่ไกลอย่างเมืองนะฮะวัดม่อนปู่ยักษ์อ๋อณบ้านแม่จะอยู่ใกล้กับวัดม่อนพญาแช่เนี่ยฮะทุกคนวัดม่อนพญาแช่มีวรรณอุทยานด้วยนะเดี๋ยวปั่นจักรยานไปได้ไหมนะฮะอ๋อที่ที่ออกโฆษณารีเจนซี่บรันดีไทยวัดพระธาตุดอยพระชานเนี่ยที่สวยมากๆเลยนะฮะอำเภอแม่ทะทุกคนรู้เลิศนะมีวัดตั้งหลายวัดเนี่ยเป็น20กว่าวัดนะดูแล้ววัดศรีรองเมืองอันนี้อยู่ในเมืองเราเคยผ่านเคยเข้าไปแล้วทุกคนนะฮะแล้วก็น้ำตกอุ้ยลมภูเขียวอันนี้น่าไปทุกคนน้ำตกวังแก้วอำเภอวังเหนือน้ำตกแจ้ซ้อนไปมาแล้วสวยมากทุกคนต้องไปนะชาวโลกนะฮะอยู่อำเภอเมืองปานสวยมากที่ไม่สวยก็ที่อาจจะนอกเหนือจากความสวยก็คืออะไรรู้ไหมมีน้ำพุร้อนมีบ่อน้ำร้อนจ้ะเขื่อนกิ่วลมอำเภอเมืองด้วยนะอยู่ในลำปางมีดอยหนอกด้วยนะทุกคนดอยหนอกนี่ฮะดอยหนอกอำเภอวังเหนือดอยหนอกสวยอยู่นะลมภูเขียวก็จะแนวแบบนะเออมีอะไรน่าสนใจเยอะอ่ะกาดกองต้าทุกคนรู้จักใช่ไหมนะฮะโอเคแล้วก็พระธาตุลำปางหลวงเนี่ยฮะวัดหลวงพ่อเกษมเขมิโกเป็นเกจิอาจารย์ที่ทุกคนรู้จักมากเลยทุกคนศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะวัดจอมปิงอำเภอเกาะคาอุ้ยที่เที่ยวเยอะมากนอกจากจะนั่งรถม้านอกจากจะไปแม่เมาะนะฮะจะมีงานดูสิทุกคนก็ทำแผนที่จังหวัดลำปางนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดีมากๆเลยนี่อันนี้เราเคยไปมาศูนย์จำหน่ายเซรามิกนครลำปางซื้ออินดราเนี่ยไปใหญ่มากแล้วก็ชามยักษ์จ้ะตราไก่จะมีรูปไก่แล้วก็มีรูปใบตองนะฮะทุกคนรถมากนะฮะทำที่เนี่ยเขาต้อนรับนักท่องเที่ยวมากเลยนะลำปางเนี่ยนะฮะนี้บ้านคุณแม่นะบ้านคุณแม่รีสอร์ทก็ลงโฆษณาด้วยฮะนะฮะอยู่ตรงถนนลำปางงาวตำบลพิชัยนะฮะอยู่เลยช่อง8เก่ามาทุกคนค่ะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์ทุกคนจ้านะฮะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวลำปางเพราะเป็นจังหวัดที่เรารักลำปางมากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยต้องไปทุกคนช้างน่ารักมากที่อำเภอเกาะคาอำเภอห้างฉัตรพูดผิดก็เคยไปมาแล้วตอนสมัยมาฝึกงานที่ลำปางช่อง8สมัยก่อนเนี่ยตอนอายุ18มาฝึกงานที่ช่อง8นะฮะทุกคนบ้านเสานักเราเคยไปหมู่บ้านแกะสลักด้วยนะแต่เขาไม่เอามาลงในนี้หมู่บ้านแกะสลักมีนี่รู้สึกจะมีนะตรงนี้ทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะทุกคนนี่ฮะหมู่บ้านแกะสลักอยู่ตรงนี้ฮะเอาไปไหนแล้ววะแป๊บนึงนะอ๋อไม่เจอหมู่บ้านแกะสลักเขาไม่เอามาลงจริงๆด้วยเขาลืมแน่เลยนี่ฮะแม่เมาะอำเภอแม่เมาะซึ่งจะเป็นรีสอร์ทสวยมากเขาจะมีงานนะฮะจะมีจุดชมวิวสวยมากทุกคนนะฮะจะมีแบบงานทุ่งบัวตองนะฮะดอกบัวตองบานอะไรเงี้ยและมีเทศกาลดอกเสี้ยวบานด้วยนะช่วงวันกุมภาผ่านมาแล้วทุกคนจะมีงานเทศกาลเยอะนะที่ลำปางเนี่ยวัดก็เยอะทุกคนนั่งชมรถม้าชมบ้านโบราณนะฮะนั่งรถม้าชมเมืองอะไรบางอาหารพื้นเมืองก็เด่นนะฮะที่นี่นะฮะเสาร์อาทิตย์จะมีกาดกองต้าก็ไปดูซะทุกคนนะฮะอลังการมากเป็นตลาดที่สวยที่สุดตลาดเย็นนะตลาดนัดที่สวยที่สุดของประเทศก็ว่าได้เพราะเขามีวัฒนธรรมล้านนาไงแล้วก็งานเทศกาลกินจงกินเจสลุงหลวงอะไรของเขาทุ่งเทศกาลสงกรานต์วันช้างไทยก็มาทุกปีก็จะมีวันช้างไทยด้วยนะ13มีนาเลยมาแล้วทุกคนรถมาก
เขาจัดงานเยอะนะฮะงานฤดูหนาวฤดูหนาวงานล่องสเปาจาวอะไรของเขาเต็มไปหมดเลยนะฮะลำปางเนี่ยต้องเข้าไปในเว็บอะไรของเขาจังหวัดเขาจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบน่ารักมากทุกคนร้านอาหงละหานเนี่ยเขาจะมีแบบลงไว้ในใบเนี่ยฮะนะฮะแต่อยากให้ทุกคนมาพักที่ณบ้านแม่รีสอร์ทนะเพราะเราชอบมากเลยอ่ะมันแบบธรรมชาติเนี่ยทุกคนแล้วก็สไตล์แบบยุโรปบริการดีมากชอบตรงเนี้ยนะฮะถึงบอกว่าโรงแรมไหนจะดี5ดาว100ดาวนะถ้าเกิดมันไม่ได้ออกช่องเรานี่แสดงว่าไม่ใช่แล้วนะมันต้องมีอะไรผิดปกติทุกคนต้องได้ออกนะฮะถูกไหมฮะอันสมบูรณ์เลยอย่างเมื่อวานเราไปกะเพรากระด้งอ่ะไปกินกะเพรากระด้งที่วัดสวนดอกเชียงใหม่นั่นก็อุ๊ยคนไปรีวิวเยอะมากแต่เขาก็ไม่ยิงนะเขาก็ยังให้เราไปรีวิวต้องเป็นช่องเล็กๆแต่เรามีโฆษณาตั้ง40กว่าตัวนะงั้นจะว่าเราไม่ได้นะว่าเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ฉะนั้นมันอยู่ที่เนื้องานค่ะเพราะช่องของเราทำไม่เหมือนคนอื่นแปลกแหวกแนวนะฮะทุกคนมีภาพเขียนฝาผนังภาพเขียนพันปีที่อำเภองาวอยู่ตรงไหนอะไม่บอกอยู่ก็บอกว่าวัดอะไรก็ไม่บอกนะฮะอ๋อบ้านป่องนักนี่อะไรฮะทุกคนบ้านป่องนักที่เป็นพระพลาที่ประทับของสองกษัตริย์ก็คือในหลวงรัชกาลที่9กับรัชกาลที่7ทุกคนอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆกับใกล้ๆตรงนี้เลยทุกคนออกไปเดินออกไปก็จะถึงเลยอยู่ขวามือเนี่ยฮะเลี้ยวขวาไปออกจากรีสอร์ทณบ้านแม่ไปทุกคนเห็นไหมณบ้านแม่ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะจริงๆมีที่เที่ยวเยอะแล้วก็ที่สำคัญเดินออกไปตรงนี้ก็จะอยู่ข้ามฝั่งไปนั้นก็จะเป็นวัดวัดอะไรนะเขาเรียกเมื่อกี้เขาบอกวัดอะไรนะวัดหมื่นพญาแช่วัดม่อนพญาแช่ทุกคนนี่ฮะทุกคนน้ำตกแจ้ซ้อนแล้วมีบ่อน้ำร้อนด้วยเราหลอกเพื่อนให้มันนอนเป็นเพื่อนได้ไหมแล้วให้เขาพาไปไม่งั้นเราหารถไปลำบากมากเพราะว่าไม่มีรถเองนะฮะเห็นไหมมาพักที่ณบ้านแม่ไปน้ำตกแจ้ซ้อนให้เพื่อนพาไปแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดใครมาน้ำมาเชียงลำปางเนี่ยนะไปแม่กำปองอ่ะไปเชียงใหม่อ่ะจะใกล้กว่าไปจากเชียงใหม่ด้วยซ้ำเขาบอกอย่างนี้นะก็คืออาจจะพอๆกันฉะนั้นใครที่มาลำปางก็มานอนที่ณบ้านแม่มานอนลำปางแล้วก็ไปน้ำตกแจ้ซ้อนแล้วก็เลยไปแม่กำปองสิถ้าอย่างนั้นถูกไหมฮะทุกคนเลิศมากนะฮะทุกคนเนี่ยฮะณบ้านแม่ชัดไหมเห็นชัดไหมเนี่ยมีสิ่งน่ารักมากทุกคนเลิศมากดูสีเตียงนอนอลังการมากทุกคนอยากจะกรี๊ดขอบคุณมากๆที่ทำให้เราได้เจอรีสอร์ทที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ก่อนอย่างเมมเต็มเดี๋ยวไม่มีไม่มีเมมที่จะไปถ่ายไปกินดินเนอร์ทุกคน